กลิ่นหอมมากเลยอ่ะแกงป่าไก่บ้านที่แม่น้องหนูทำมานี่หอมน่ากินมากเลยนะกลิ่นหอมอย่างนี้รสชาติต้องจัดแน่นอนค่ะพี่ทินใช่ดูท่าทางแล้วน่าจะเผ็ดจัดจ้านเลยทีเดียวพี่ทินพูดผิดแล้วนะคะตรงไหนอ่ะก็คำว่าจัดจ้านเขาจะไม่ใช้กับอาหารค่ะแต่คำว่าจัดจ้านนี้หมายความว่าใช้ถ้อยคำรุนแรงแข็งกร้าวไม่สุภาพไม่เกรงใจใครเช่นเด็กคนนี้พูดจาจัดจ้านโต้ตอบผู้ใหญ่อย่างไม่เกรงกลัวนอกจากนี้คำว่าจัดจ้านยังใช้กับกริยาท่าทางที่ไม่นุ่มนวลไม่สุภาพอ่อนหวานไม่กลัวใครแล้วถ้าจะใช้กับอาหารนะครับต้องใช้ไงครับถ้าพี่ทินจะใช้กับอาหารที่มีรสชาติเข้มข้นพี่ทินจะต้องใช้คำว่าจัดเพียงคำเดียวเช่นอาหารรสจัดและคำว่าจัดนี้จะใช้ประกอบกับคำเรียกรสเพื่อบอกว่ารสนั้นหนักไปทางใดเช่นเค็มจัดเปรี้ยวจัดหรือหวานจัดเป็นต้นเพราะฉะนั้นคำว่าจัดกับจัดจ้านมีความหมายที่ต่างกันถ้าต้องการบอกรสอาหารใช้ว่าอาหารรสจัดเปรี้ยวจัดหรือเค็มจัดแต่ถ้าบอกลักษณะการพูดหรือท่าทางจะใช้ว่าพูดจาจัดจ้านปากคอจัดจ้านท่าทางจัดจ้านเป็นต้นเป็นยังไงคะเข้าใจหรือยังเข้าใจแล้วครับคุณผู้หญิงครับเอ๊ะแต่อย่างน้องหนูนี่เขาจะเรียกว่าอะไรนะแล้วทำไมต้องมายกตัวอย่างหนูด้วยล่ะคะอ้าวก็น้องหนูบอกพี่เองนะครับว่าคำว่าจัดจ้านหมายความว่าใช้ถ้อยคำรุนแรงแข็งกร้าวไม่สุภาพไม่เกรงใจใครมันก็น่าจะเป็นท่าทางของน้องหนูหรือเปล่าหนูเนี่ยนะคะแสนจะสุภาพอ่อนหวานจะเป็นคนจัดจ้านได้ยังไงคะพี่เทนเออใช่หนูเป็นคนอ่อนโยนสุภาพน่ารักที่สุดเลยไม่จัดจ้านเลยจ้ะมาเอาแกงป่าไก่บ้านรสจัดมาทานกันนะทานเลยครับหอม